ธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้ธรรมสวสดียามเช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันพุธที่13เดือนมีนาคมประจำปีพุทธศักราช 2, 2 5 6 2ขึ้น8ข่ำเดือน4ปีกุลวันนี้เป็นวันธรรมสาวนะหรือเป็นวันพระเป็นวันพระหลายคนเข้าวัดเข้าวา่าถือศีลจเจริญภาวนาอานาปนาสติ ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับขอให้ท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ปฏิบัติดีนะครับบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาก็คือในวันพระนั่นเองนะครับเช้านี้พบกับผมดีเจวิเชียนด่วงพริม้มนมหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณเหมือนเดิมเช่นเคยย่าเพิ่งเบื่อใช่ก่อนนะครับก็ขอให้ท่านได้รับอาน,นิสงส์ผลบุญนะครับที่มีโอกาสชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับช่วยขยายผล ดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์หลายคนยังไม่เข้าใจนะครับธรรมปริศนาธรรมของพระพุทธรูปนะครับหลายคนสงสัยบอกว่าพระเศียรแหลมพระพุทธรูปส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพระเศียรแหลมแล้วก็ความหมายก็ไม่รู้ว่า หมายความว่าอะไรนะครับถ้าได้ชมรายการธรรมะยามเช้าแล้วก็จะได้ทราบนะครับคำว่าพระพุทธร,รูปที่มีพระเสียรแหลมก็หมายถึงว่า,าหมายถึงสติปัญญาที่เฉียบคมเฉียบแหลมแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหา สิ่งต่างๆให้กับชีวิตนะครับด้วยสติปัญญานะครับไม่ใช้อารมณ์นั่นคือความหมายของพระเสียยแหลมของพระพุทธรูปส่วนพระกันนะครับส่วนพระกันยานก็คือหูยานหูพระพุทธรูปส่วนมากแล้วจะยานหลายคนบอกว่าคนที่หูยานก็จะอายุยืนนะครับพระกันพระกันยานหรือหูยานของพระพุทธรูปก็สื่อความหมายปริศนาธรรมบอกว่าให้ชาวพุทธ ให้ชาวพุทธเป็นคนหนักแน่นนะครับมีฟาร์มหนักแน่นแล้วก็มั่นคงไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับไม่เชื่ออะไรง่ายแล้วก็ให้มันพิจารณาใส่จองนะครับให้มันพิจารณาใส่จองด้วยสติและก็ปัญญาส่วนพระเนตรนะครับพระเนตรคือสายตาของพระพุทธรูปจะเห็นว่าจะมองจ้องไปะจะมองก้มก็ดวงตาพระพุทธองค์นะครับ ไม่ได้มองดูที่หน้าต่างอุโบสถหรือไม่ได้มองดูออกไปนอกอุโบสถปริศนาธรรมเพื่อให้มองตนเองเพื่อให้พิจารณาเพ่งมองตนเองนะครับเสมอรู้จักตักเตือนตนเองก่อนก่อนที่จะไปจับผิดผู้อื่นนะครับนั่นคือความหมายของอพระพุทธรูปนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านชมครับวันเสาร์ที่30สบ มีนาคมที่จะถึงนี้งานใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองหัวไช่เรานะครับที่กิจกรรมจัดที่หน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลหัวไช่อำเภอวัวไชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับารายการวิถีศิลป์ถิ่นลุ่มน้ําวิถีศิลป์ถิ่นลุ่มน้ํโปูเสือปูสา์ชมคอนเสิร์ตนะครับพบกับมารีวนาน่ามารีวาน่ามาแน่นอนในฉบับของเต็มวงและก็ นักร้องลูกทุ่งของโรงเรียนหัวไัยบำรุงราชล้นวงนะครับล้นวงไม่ใช่เต็มวงนอกจากนั้นกิจกรรมกลางวันก็จะเป็นการแสดงนิทรรศการผลงานภาพเขียนภาพวาดของนักเรียนคณะครูอาจารย์นะครับแล้วก็คารวาลรถสมัยเก่าสมัยโบราณนะครับก็จะมาร่วมชุมนุมกันณน้าสถานที่หน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลหัวไัยบัตร500บัตราท500ถือว่าเป็นการช่วยรายการกุศลเขาแล้วกันนะครับ ช่วยรายการกุศลเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์หักค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแล้วก็จะ,อะมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนหัวใจบรรมรุรชนําไปซื้อเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ดนตรีการแสดงและกะ็ทางด้านการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ทุนการศึกษาก็สุดแล้วแต่นะครับและรายการต่างๆมากมายนะครับในโรงเรียนหัวใจบรรมรุรชและโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ของ อำเภอวัดไนะครับนั่นคืองานใหญ่ที่ทุกคนจะต้องมาช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยหลายคนนะครับหน่วยงานห้างร้านต่งตางๆก็ได้บริจาคให้การสนับสนุนในานามของคณะกรรมการจานานวิถีศินถิ่นลุ่มน้ําต้องขออนุม,มทนาสาธุบุญมาอย่างโอกาสนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมาเรื่องตลกเรื่องตลกหลายคนอยากฟังแล้วใช่ไหมใช่ไหมสาวน้อยนางหนึ่งอุ้มทารก ไปหาหมอสาวน้อยนางหนึ่งอุ้มทารกไปหาหมอพอไปหาหมอนะครับไปหาหมอไปถึงหมอหมอก็ถามว่าอเด็กตัวเล็กกว่าเกณฑ์เด็กตัวเล็กกว่าเกณฑ์น,นะสาวน้อยคนนี้ก็บอกว่าอืไม่ค่อยกินนมค่ะหมอก็เลยบอกว่ากินนมแม่หรือว่านมานมผงละ่ะสาวน้อยคนนี้ก็บอกว่ากินนมแม่ค่ะกินนมแม่ค่ะ หมอก็ก็เลยพูดว่าอืมไหนเปิดเสื้อดูหน่อยสิเปิดเสื้อดูนมหน่อยสิจากนั้นสาวน้อยคนนี้ก็เปิดเสื้อให้ดูหมอก็บีบนมบีบนมบีบไปบีบมาบอกอืมไม่มีน้ำนมเลยไม่มีน้ำนมเลยสาวน้อยคนนี้บอกว่าค่ะพูดแบบเ,เขินเขินขินค่ะหมอบอกว่าไม่มีนมเลยเธอสาวน้อยบอกว่าค่ะ หมอก็เลยโอ้โหนมไม่สมบูรณ์นมไม่สมบูรณ์ทดทดลองบีบอีกครั้งหนึ่งก็นมไม่ออกทีนี้สาวน้อยก็เลยบอกว่าสาวน้อยหน้าแดงนั้นครับในกระดาษที่หมอบอกว่าไม่มีนมเลยนมไม่ออกเลยบีบไปบีบมาหมอคนนี้ลามโมกกรเป๋าไม่รู้สาวน้อยคนนี้ก็บอกค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณหมอค่ะคือแม่เขาอะไปเข้าห้องน้ําแม่ของเด็กไปเข้าห้องน้ํา แล้วก็เลยพูดว่าหนูเป็นน้าของเด็กเองค่ะจบโดนหมอบีบนมฟรีๆเลยนะครับไม่รู้ขำหรือเปล่าช่วยกันขำหน่อยจบครับก่อนจากลานี้ก็ขอฝากข้อคิดดีดเพื่อเป็นปริศนาธรรมเขาบอกว่าอย่าพูดให้ใครเจ็บอย่าพูดให้ใครแค้นอย่าพูดให้ใครช้ำผู้มีธรรมย่อมรู้จักคิดผู้ฉลาดย่อมคิดก่อนพูดขอจะเรียนในธรรมครับ